สวัสดีครับอยู่กับโรโบทอมมี่วันนี้อยู่กับThe Mountain of the Smiling Body ภูเขาซากศพที่มีรอยยิ้มประมาณนั้นแหละเคาน์เตอร์2ระดับอเลิฟสีแดงลักษณะเป็นตัวสีดำมีปากอันใหญ่ๆแล้วก็มีหน้าคนผุดออกมาตามลำตัวเป็นก้อนสีดำๆจากข้อมูลมีคนชื่อโจชัวเข้าไปทำงานแล้วตายในห้องทำงานเคาน์เตอร์ก็ลดลงเมื่อมีพนักงานบาดเจ็บเข้าไปทำงานเคาน์เตอร์ก็จะลดลงเช่นกันทำงานได้แบดเคาน์เตอร์ก็ลดลงเช่นกันเมื่อมีคนพนักงาน10คนตายแทนมีคน10คนตายในบริษัทเคาน์เตอร์ก็จะลดลงแต่ว่าจะไม่นับการใช้กระสุนนะกระสุนอันเนี้ยมันมีกระสุนอันนึงที่ใช้ฆ่าคนได้ไม่นับอันนั้นไม่นับเมื่อมันหลุดออกมาได้มันจะวิ่งไปหาศพเดี๋ยวนะโปรดทำให้แน่ใจว่าไม่มีใครตายอยู่แถวๆนั้นอย่าให้เรื่องนั้นมันเกิดขึ้นเมื่อเราจัดการมันยังไม่สำเร็จเรายังไม่สามารถฆ่ามันได้โปรดทำให้แน่ใจว่าไม่มีศพอยู่แถวนั้นเมื่อมันเปลี่ยนตัวเปลี่ยนร่างใช่ไหมถ้าเราฆ่ามันจนให้พี่เหลือศูนย์อย่าเพิ่งแน่ใจเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ตายแล้วก็ประมาณนั้นแหละมันอาจจะยังไม่ตายก็คือมันเปลี่ยนร่างได้เวลามันเปลี่ยนร่างอ่ะมันจะกลายเป็นมี2ชีวิตแล้วก็มี3ชีวิตมันมี3ร่างใช่ไหมถ้าเราฆ่ามันครั้งหนึ่งมันก็จะเหลือ2ชีวิตฆ่าอีกก็เหลือ1ชีวิตอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นร่าง3เราต้องฆ่ามัน3ครั้งแต่ว่าถ้าเราฆ่ามันครบ3ครั้งไม่ได้มันเดินไปกินศพมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่อีก1ตัวกลายเป็น3ชีวิตใหม่แล้วเราก็ต้องฆ่ามัน3ครั้งใหม่มานั้นให้หน้ากากอาวุธมันเป็นค้อนโจมตีแล้วติดสโลด้วยนะแล้วก็ชุดค่อนข้างดีป้องกันดาเมจสีม่วงทำงานได้ดีกับ Instinct Depression Insight ทำไม่ได้ Assignment ทำไม่ได้โอเคข้อมูลที่นี่มันก็เป็นแบบนี้เสมอฮะมีการตายเกิดขึ้นทุกวันมีอะไรบางอย่างพยายามหลบหนีแล้วก็พวกเราพยายามหยุดยั้งการหลบหนีนั้นและอะไรบางอย่างก็พยายามหลบหนีอีกครั้งเป็นโชคดีที่แผนกนี้ถูกปิดได้ทันแต่ว่าทุกคนในแผนกตายหมดแล้วกลายเป็นภูเขาซากศพตายกองรวมกันเป็นภูเขาซากศพไม่มีใครอยากทำความสะอาดมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าปกติแล้วจะต้องมีคนมาทำความสะอาดศพทุกวันแต่ว่าครั้งนี้เหตุการณ์มันแย่เกินไปการทำความสะอาดศพจึงถูกเลื่อนออกไปโดยคำสั่งของเซรับอย่าถามฉันว่าใครเป็นคนสั่งเพราะฉันจำเรื่องนี้มันไม่ได้จำเรื่องนี้ไม่ได้โอเคศพศพมันเริ่มจะเน่าแล้วหลังจากผ่านไปหลายชั่วโมงศพบางศพถูกแยกเป็นชิ้นๆเพราะฉะนั้นมันจะเน่าเร็วขึ้นคุณคงไม่รู้ใช่ไหมว่าพนักงานส่วนใหญ่นั้นมีความเชี่ยวชาญในการทำความสะอาดศพเพราะว่าพวกเขาทำมันทุกวันจนเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าพวกเขาก็ไม่อยากทำมันนักหรอกลองคิดดูว่าใครบางคนที่กำลังพูดถึงดินเนอร์อาหารเย็นอันแสนอบอุ่นแต่ว่าพวกเขาก็ตายลงอย่างน่าสยดสยองแต่ด้วยประสบการณ์คุณก็ต้องทำความสะอาดนั้นอยู่ดีภูเขาซากศพนั้นควรจะถูกกำจัดออกไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าหลังจากที่มันถูกทิ้งอยู่ในแผนกนั้นเป็นเวลานานมันก็เริ่มเน่าและหลอมละลายรวมกันเป็นก้อนเดียวกันหลังจากเรื่องนั้นเกิดขึ้น
เจ้าภูเขาซากศพนี้ก็เกิดขึ้นมันยอดไปเลยใช่ไหมล่ะฉันกำลังพูดถึงฉันกำลังบอกบางอย่างกับคุณอยู่ไอ้เจ้าซากศพเนี่ยพวกมันกำลังยิ้มมันแชร์ร่างกายให้แก่กันส่วนที่ยังไม่เน่าแล้วก็พวกมันเป็นแขนเป็นขาเป็นปากให้แก่กันละกันแต่ว่าพวกมันก็ไม่ได้มีสติสัมปชัญญะอะไรพวกมันคิดแค่ว่าพวกมันต้องการเนื้อสดๆเพื่อเอามาพัฒนาตัวเอง เมื่อมีใครบางคนตายคุณช่วยทำให้แน่ใจว่าไม่มีไอ้เจ้าตัวนี้อยู่ใกล้ๆพวกมันจะได้กลิ่นแห่งความตายแล้วก็มุ่งตรงไปหาอย่างรวดเร็วเจ้ารอยยิ้มที่แสนน่ากลัวและโศกเศร้าศพมากมายเหรอเมื่อมีศพมากมายรวมเข้าไปที่ตัวมันรูปร่างมันก็ชัดเจนขึ้นแต่ว่ามันไม่เคยพอใจที่ฉันบอกนายทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าเราอยู่ในสถานการณ์นี้ไงล่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ใครปกติแล้วคนเราจะเงียบลงแล้วก็รอความตายบางแต่ว่ามันไม่ใช่บางครั้งก็พูดว่ามันเกิดขึ้นอีกแล้วเหรอแล้วก็หันหลังกลับแต่เราอะทำได้ดีกว่านั้นนะฉันจะปิดไอ้เจ้าแผนกนี้ลงนายเห็นไหมฉันคือคนสุดท้ายแล้วสิ่งที่นายเรียนรู้จากเรื่องนี้ล่ะสิ่งหนึ่งที่เรื่องนี้บอกก็คือมันคล้ายๆกับนิทานอ่ะนะจำไว้ว่าบทเรียนแรกเมื่อสิ้นเสียงคำสั่งลงภายใน3 นาทีก็มาเก็บศพเพื่อนนายได้เลยหลังจากนี้เราคงไม่ได้คุยกันอีกแล้วเพราะว่าฉันกินลูกระเบิดเข้าไปไงล่ะเวลากำลังเดินอยู่เลือดกำลังไหลออกมาฉันเห็นใบหน้ารอยยิ้มไอ้พวกนั้นแล้วหวังว่านายจะไม่เห็นมันนะไม่ต้องตกใจถ้านายได้ยินเสียงระเบิดหลังจากนี้3 นาทีฉันเชื่อว่าระเบิดลูกนี้มันจะใหญ่พอที่จะระเบิดมันขอให้ฉันเป็นศพสุดท้ายของที่นี่แล้วกันมีคน2 คนคนหนึ่งน่าจะรอดอีกคนหนึ่งน่าจะไม่รอดโอเคทีนี้ก็ทำงานให้แบดใช่ไหมสมายลิ่งบอดี้เป็นตัวที่รีบฆ่าจะง่ายที่สุดไม่มีศพอยู่ใกล้ๆจะดีที่สุดแต่โดยปกติแล้วเวลามันหลุดออกมาก็คือมันได้กลิ่นศพแล้วก็หลุดออกมาไงเพราะฉะนั้นมันจะแปลงร่างเร็วมากอันนั้นอันตรายมากเลยปกติแล้วร่าง2หรือร่าง3อ่ะผมแนะนำให้ใช้แรบบิททีมยิงถล่มมันไปเลยแล้วก็เอาคนที่เหลือมารอหน้าประตูถ้ามันยังรอดออกมาได้แล้วก็เอาคนที่เหลือวิ่งเข้าไปซ้ำถ้าคนที่มีอาวุธระดับอเลิร์ทเยอะๆก็คงไม่มีปัญหานะแต่ผมมันมีปัญหาผมมีอเลิร์ทอยู่แค่2ตัวเองซึ่งมันไม่พอที่จะสู้กับไอ้ตัวนี้แล้วก็คอยระวังท่าอ้วกของมันให้ดีเนี่ยแปะพอมันฆ่าคนได้ปุ๊บมันจะเลือดเต็มแล้วก็เปลี่ยนเป็นร่าง2เลยนะร่าง3แล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวนะอ๋อแล้วกลับมาร่าง1โอเคตายเมื่อกี้มันเปลี่ยนเป็นร่าง2ทีนึงแล้วก็เลือดเต็มใช่ไหมแล้วพอเราฆ่าร่าง2เสร็จมันกลับมาร่าง1ก็เลือดเต็มอีกครั้งนึงมีคนตาย2คนโอเคมันทำดาเมจเป็นสีดำแล้วก็แพ้ดาเมจสีแดงง่ายที่สุดคือเอาคนมารอหน้าห้องมันเนี่ยแหละแล้วก็ฆ่ามันให้เร็วที่สุดตอนร่าง3ผมสู้มันไม่ได้นะต้องใช้กระต่ายโอเคข้อมูลมันก็มีแค่นี้เป็นตัวโหดที่
ที่น่ารำคาญมากเวลาเรามีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นอย่างเช่นเรากำลังสู้กับมิดไนท์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะออกมาด้วยขอเสือกกันด้วยขอเสือกด้วยคนแล้วก็ไล่กินศพทั่วบริษัทกลายเป็นร่าง3แล้วเราก็ต้องมาวุ่นวายกับการจัดการมันอีกเป็นตัวที่ไม่น่าเอาเข้ามาเลยแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งของมันก็คืออาวุธมันโจมตีแล้วทำให้ติดสโลเดินไปไหนไม่ได้อาวุธเนี้ยใช้สู้กับระดับอเลิร์ตตัวอื่นดีมากสู้กับเซ็นเซอร์ก็ดีนะได้หมดอ่ะสู้ได้หมดแล้วด้วยชุดของมันอ่ะกันดาเมจสีดำอย่างแน่นอนเอาไปสู้กับเลดมิดได้ด้วยมั้งเลดมิดที่เป็นบอสห้องแดงยังไงก็ดีอาวุธอ่ะแต่มันก็จะออกมาก่อกวนเราทั้งวันอ่ะเพราะว่าบริษัทเราคนตายเยอะไม่มีอะไรแล้วล่ะเกี่ยวกับมันนะรถไฟวิ่งผ่านทีคนตายทีไอ้นี่ก็ออกมาทุกทีอ่ะน่ารำคาญมากโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้กับไอ้ชาวภูเขาซากศพถึงรอยยิ้มคนที่รับชมบ๊ายบายขอบคุณครับ